่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทยหน้ารู้ค่ะนะฮะบอกแล้วว่ารายการของเรานี่ไม่ใช่แค่มีแต่เรื่องราวไร้สาระถูกต้องค่ะสาระดีๆที่มีประโยชน์นะคะเราก็จะหยิบยกมาพูดคุยพูดกล่าวกันในรายการของเรานะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะหน้าตาไม่สวยแล้วหุ่นไม่ดีแล้วนะคะผิวพรรณไม่ดีแล้วนะฮะหรือว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ดีแล้วนี่นะฮะเราก็ต้องหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ใส่ตัวตัวเราสวยมีคนสวยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่กูมันก็พอกันเลยอีกนี้กูควายมึงก็ควายยกกำลังสองแหมแล้วก็ใส่กูใส่กูกูจะสวยมากไม่ได้หรือยังไงอีพี่ต้อมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปพบกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะคะว่าวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรถูกต้องติดตามกันเลยค่ะสิ่งดีๆมีสาระค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกระเทยสาวสุดเซ็กซี่ดิฉันท็อฟฟี่นิชนันรายงานตัวค่ะขอบคุณกระเทยแก่สองนางนะคะพี่ต้องการแล้วก็พี่โจโจ้นะคะที่ชอบสาระแนเรื่องของชาวบ้านแล้วก็โยนเรื่องราวที่มีสาระดีๆมาให้กับดิฉันท็อฟฟี่ค่ะเพราะดิฉันเป็นคนที่มีสาระมากดูจากหนังหน้าดิฉันน่าจะรู้นะคะกระเทยค่ะนอกจากเรื่องของกระเทยแล้วในรายการแซ่บเวอร์กระเทยถึงกระเทยเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องกระเทยกับชนีกระเทยกับผู้ชายสาระเรามีเยอะมากไม่มีเฉพาะเรื่องของกระเทยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของชนีกระเทยเนี่ยมีเพื่อนสาวเยอะมากโดยเฉพาะชนีอุ้ยชนีชอบมาปรึกษาเธอจะทำยังไงให้ผู้ชายอยู่กับฉันจะทำยังไงผัวจะไม่มีเมียน้อยอีกแล้วโอ้ยหลายเรื่องเพราะฉะนั้นกระเทยก็ต้องให้คำปรึกษาชนีวันนี้ค่ะกระเทยจะให้คำปรึกษากับชนีที่จะมัดใจผู้ชายจะทำยังไงให้ผู้ชายอยู่กับเราจะทำยังไงให้ส่วนที่มันต้องฟูเนี่ยมันฟูจะทำยังไงให้ส่วนที่มันต้องฟิตเนี่ยมันฟิตเพราะฉะนั้นกระเทยพูดอย่างเดียวไม่รู้เรื่องต้องเอาชนีที่เขาฟูจริงฟิตจริงมาคุยกับเราค่ะจะเป็นชนีนมโตค่ะต้อนรับน้องพลอยลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณพี่ทอยว่าหนูเป็นชนีนมโตเขาเรียกว่าเป็นชนีไซส์มาตรฐานที่ชนีหลายๆนางต้องการอ๋อเหรอไซส์นี้เรียกไซส์มาตรฐานเหรออันนี้เป็นเบาบ้าคือตอนแรกเขาบอกว่าให้ดันถึงคอหอยนะแต่หนูบอกว่าเอ๊ะมันจะดีหรอคะหนูเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียบร้อยหนูคิดว่าเบาๆอย่างนี้ดีกว่าเห็นเงาก็เดาออกแล้วค่ะว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยบ้าหรอเจ๊เธองัดมาขนาดนี้โอ้โหเอามาฆ่าฉันเหรอคะแต่ที่คุณพี่บอกมาบอกว่าที่สำหรับชนีเก้งกวางกระทิงกระเทยหรือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่อาจจะกระเทยพอกระทิงไม่มีนะคะกระทิงไม่มีโอเคข้ามไปหรือที่ฉันจะเป็นกระทิงคือสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะฟูอยากจะฟิตอะไรฟูเหมือนสโนวี่หน้าอกไงหน้าอกก็ฟูได้น้องสาวจิมมี่ก็ฟูได้คือจริงๆแล้วทุกอย่างที่คุณอยากจะฟูอยากจะฟิตเนี่ยเราทำให้คุณได้ถ้าคุณเป็นชนีและกระเทยอ๋อเหรอกระเทยก็ฟิตฟูได้นะเจ๊กระเทยก็ฟิตฟูได้จริงๆแล้วบอกตามตรงดิฉันไม่อยากจะคบเพื่อนสาวที่หน้าอกโตแบบนี้เท่าไหร่เพราะเวลาเดินไปไหนด้วยกันเนี่ยนะคะผู้ชายวิ่งเข้าหาชนีก่อนกระเทยชั่วทุกทีเขาถึงเป็นคำพูดที่มาว่าจุกอกไงเจ๊จุกอกสะดุดหน้าอกอันนี้จุกมะอันนี้จุกนมผู้ชายแซวว่าในฐานะเธอเป็นเพื่อนสาวเธอเป็นชนีฉันถามเธอนิดนึงว่าฉันจะบอกตามตรงมีเพื่อนชนีก็เยอะจริงๆไม่อยากจะคบเธอหลายคนก็ไม่ผ่านนะอุ๊ยถูกเพราะกระเทยเนี่ยไม่ยากมีเงินใช่ไหมนอนหงายท้องเอานมใส่เช้าขึ้นมาอุ๊ยหน้าอกโตแล้วเจ๊แต่ว่าปัญหาแต่เธอไม่ผ่านหนูไม่ผ่าตอนแรกหนูจะผ่าแล้วนะคุณหมอแล้วหมอคะผ่านมด่วน320อัพเลยนะคือไซส์320ซีซีเลยหมอบอกต้องไซส์นี้แต่ว่าพอดีว่าโชคดีว่าก่อนหน้านั้นนัดหมอไว้2เดือนนัดหมอไว้2เดือนนัดทําอะไรกับหมอ2เดือนนี่คือทําใจก่อนว่าหมอคะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาทํานมนะจะผ่าเอาไซส์นี้เอาเป็นทรงกลมทรงกลมยืนมาจะได้ดูไม่แหลมชี้หน้าผู้ชายทีนี้2เดือนมีระยะเวลาที่ตัดสินใจนานมากแต่ว่าโชคดีพอดีว่าหนูเจอสโนวี่อ๋อเหรอซึ่งคือพี่รู้จักกับพี่ซันย่าแต่คือรู้จักเหมือนอีกต่อนึงจากพี่สโนวี่ถูกสโนวี่สโลแกนบอกก่อนสโนวี่คือสโนวี่เขาบอกเลยว่าฟูทุกทีคุณพระฟูนะบนเจก็ฟูล่างก็ฟูอุ๊ยตายแล้วฟิตนี่คือตบขึ้นนะตบขึ้นทั้งล่างทั้งบนอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอฟูทุกที่ฟิตทุกวันซีททุกคืนซีททุกคืนซีทคนเดียวก็ซีทผู้ชายตีหัวเหรอคะซีทเหรอคะซีนี่คือไม่ใช่นะซีคือเรียกว่าเหมือนแบบเวลาที่อยู่คนเดียวผู้ชายไม่มาเราก็ซีคนเดียวได้ให้คุณพระแล้วสุดท้ายเมื่อเราแรงมากเมื่อเราซีแล้วเราจะฟินเลยฟินาเล่ฟินาเล่นางเดียวก็ทำได้เรียกว่าเวลาขับขันเขาขันมันจำเป็นแต่แต่นี่นมหรือว่าหัวเด็กนะเธออันนี้ไม่ตอนแรกเขาบอกอ๋อเหรอเมื่อถ้าเกิดไซส์เต็มอ่ะเรียกว่าก้นเด็กอ๋อเหรอแต่พอลงมาหัวเด็กอันนี้เรียกว่าเพิ่งเกิดถ้าสโนวี่รับประทานไปเนี่ยพอบอกเลยว่าช่วงแรกคุณจะรู้สึกว่าหน้าอกคุณอาจจะเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดก็จะประมาณนี้ไม่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเธอมีปัญหาอะไรคือเป็นคนหน้าอกเล็กไงเป็นคนคือหน้าอกเล็ก
ข้อแรกหน้าอกชะนีหลายคนเป็นนะคะนมเล็กๆฟังไว้นะคะชะนีอย่าตอกย้ำชะนีเยอะชะนีนมเล็กไม่ใช่กลัวนมเล็กนมห่างนมห่างและที่สำคัญนมต่ำนมต่ำหมายถึงคือหัวนมชี้ลงหัวที่โป้งตีนเนี่ยเหรอคะอันนั้นต่ำเกินไปอันนั้นเรียกว่านมร่วงแต่นมต่ำหมายถึงว่าต่ำกว่าฐานมาตรฐานเขาและที่สำคัญคือผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาบางทีหน้าอกใหญ่เจ๊เนี่ยหน้าอกใหญ่มากนะถ้าไปทำกัดจะใหญ่มากกัดจะเล็กแต่ทีนี้หนูจะบอกว่าถ้าเกิดบางคนหน้าอกใหญ่แต่การที่ใหญ่แล้วมันห่างแล้วมันเละเคยไหมเจ๊ไม่เคยไหมตอนเป็นเจ๊เป็นผู้ชายแล้วเจ๊ไปจับหน้าอกผู้หญิงอ่ะเคยไหมทำไมฉันไม่เคยเป็นผู้ชายฉันเกิดมาฉันก็เป็นผู้หญิงโดยเพศกำเนิดแล้วโอเคไงงั้นเป็นว่าสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยฉันก็สัมผัสมาเยอะเพราะอกเพื่อนสาวเนี่ยจับนมชนีอุ้ยนมชนีเหลวเหลวถูกสู้จับของแข็งๆไม่ได้มันมาตรฐานไงมาทางกล้องขาเลยจับขาตั้งกล้องเจ๊แต่ที่จะบอกคือสโนวี่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่บอกว่ามีปัญหาอย่างเช่นบางคนบอกว่าอกห่างอกห่างที่พอบอกอกห่างอกเล็กอกไม่ได้มาตรฐานบางทีข้างนึงเล็กข้างนึงใหญ่มีนะบางทีเรานวดไม่เท่ากันหรือว่าใช้แบบอย่างเช่นใช้มือขวาเยอะหน้าอกขวาก็ใหญ่กว่าแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะบอกคือสำหรับสโนวี่ปัญหาทุกอย่างที่คุณบอกว่าเกี่ยวกับหน้าอกของชนีทั้งหมดถูกของชนีทั้งหมดสามารถแก้ปัญหาได้ชนีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเกิดจะดีเนี่ยต้องดีจากภายในสู่ภายนอกถูกภายในยังดีอยู่หรือเปล่าภายในหนูฟิตฟูกระชับแน่นตึงจริงเหรอฉันกลัวมันจะไม่เหลือสิเธอหนูตอนแรกจะไปรีแพร์แต่หมอเธอผ่านมาเยอะใช่ไหมเธอจะไปรีแพร์นี่หนูยังไม่จบตอนแรกบอกหมอหนูจะรีแพร์หมอบอกยังไม่ได้สึกหนูยังผ่านมาไม่ครบโอ้ตายแล้วหนูก็ขอบคุณหมอมากที่หมอพูดแบบนี้หนูก็โอเคแซงว่าหนูให้หมอดูแล้วใช่ไหมเรียกว่าค่อยๆขมือบไม่ขมือบค่อยๆนี่ไงนี่ไงอีเจชอบให้หลุดชนีลายมาคาแรคเตอร์เรียบร้อยคือจะบอกว่าอย่างสโนวี่เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอาแล้วถ้าสมมติเกิดไปทำนมมาแล้วอันนี้บอกแบบหลักๆสรุปแป๊บนึงนะถ้าไปทำนมมาแล้วอ่ะจะกินสโนวี่ได้ไหมมันจะช่วยอะไรช่วยอะไรอย่างแรกเลยสโนวี่เนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เรียกว่าคอลลาเจนหลายๆคนรู้ว่าคอลลาเจนจากปลาทะเลหรือว่าอะไรต่างๆที่บอกว่าโคเอนไซม์คิวเทนพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นบางทีหน้าอกที่เราบอกว่าห่างๆใหญ่ๆหน้าอกที่มันย้อยมันย้อยมันไม่กระชับไม่ฟิตเนี่ยอย่างแรกเลยแรงโน้มถ่วงโลกปกติมันก็ถ่วงอยู่แล้วผู้ชายก็ยิ่งถ่วงโดยเฉพาะคุณแม่ที่หย่านให้ลูกแล้วใช่เพราะว่าลูกอายุมากเนี่ยคอลลาเจนมันจะไม่ทำงานมันจะค่อยๆหมดหมดไปฮอร์โมนผู้หญิงเริ่มหมดโดยเฉพาะคุณแม่ที่บอกว่าเนี่ยให้นมลูกไปละลูกหยุดกินนมแต่ผัวยังไม่หยุดอันนี้ได้ใช้คำหยาบแต่ผัวยังไม่หยุดกินตลอดชีวิตละคุณไม่โตสักทีไม่เจริญอาหารสักทีวันนี้พอบอกเลยว่าสโนวี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ถามว่าผู้หญิงแบบไหนกินได้บ้างประเภทไหนวัยไหนกินได้บ้างพี่พลอยลินบอกไว้เลยว่าคนที่รับประทานสโนวี่ได้เมื่อประจำเดือนของน้องเริ่มมาเอาเหรอหรือว่าจะหมดคือตั้งแต่เริ่มมีไม่อันตรายนะไม่อันตรายแล้วมันอันตรายหรือเปล่าเธอไม่เจ๊ส่วนประกอบฉันเป็นชนีสาวเนี่ยประจำเดือนเพิ่งมาอยู่ๆฉันไปกินไอ้พวกยาพวกนี้แม่ฉันบอกมันอันตรายก็แม่บอกอันตรายไม่ให้ชนีกินเอาเหรอแต่เจ๊ไปกินไม่ได้ตอนนั้น แต่ตอนนี้เมื่อเจ๊มีความมุ่งมั่นเจ๊สามารถรับประทานได้กระเทยก็ทานได้นะถูกกระเทยได้กระเทยบำรุงไปเลยถูกหรือว่าเก้งสาวเก้งสาวที่อาจจะมีแบบหน้าอกมีเนื้อนิดนึงให้ผิวพรรณดูดีก็สามารถรับประทานสโนวี่ได้เพราะว่าอย่างแรกเลยส่วนประกอบที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบจากตัวของถั่วเหลืองโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ากินตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างพวกอีส่วนที่สึกหรอต่างๆหรือให้เรามีโปรตีนในร่างกายเยอะแต่ว่าถั่วเหลืองของเราเนี่ยเราสกัดมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของหน้าอกที่เราขาดโปรตีนมันเลยทำให้หน้าอกของคุณเนี่ยบางทีเนี่ยมีร่องคือหน้าอกของเราเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆสมองเหมือนกันนะที่มันจะมีหลุมมีรูอะไรต่างๆเมื่อคอลลาเจนมันเริ่มหายไปหลุมรูต่างๆเหล่านั้นเริ่มมาพอเริ่มมาหน้าอกจากที่กดกดปุ๊บหน้าอกจะไม่สปริงอันนี้ไม่สปริงถูกกดแล้วจะยุ้ยกดแล้วจะยุ้ยฉันเคยจับนมชนีนะเธอเป็นยังไงนมเพื่อนสาวบางคนเนี่ยผิวนมนะผิวนมมันไม่เนียนผิวนมมันสากอะเธอถูกขนาดไม่ได้ใช้งานหนักค่ะเขาบอกว่าหน้าเนี่ยยังด้านแล้วนมด้านก็มีนมด้านนมเธอด้านมะอันนี้นมนิ่มนมนุ่มอ๋อเหรอแต่หน้าด้านกว่านมนิดนึงเชื่อค่ะโอ้ยเจ๊แต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่หลักๆเลยนะคะหลักๆเลยมีอยู่4แบบ4แบบแบบที่1คือแบบแรกเป็นหน้าอกที่พลอยบอกไปคือหน้าอกใหญ่หน้าอกใหญ่ใหญ่แต่ว่าไม่กระชับไม่ฟิตไม่แน่นอ๋อใหญ่แล้วเละถูกคนที่มีปัญหาคือเกิดมาแบบแม่ให้มาเยอะมากคิดว่าโชคดีเคยไหมที่บอกว่าโอ้โหคนมีนมเยอะอยากเล็กคนมีนมเล็กอยากนำหน้าเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนพวกนี้มีปัญหาแน่พออยู่เริ่มเยอะหน้าอกของคุณจะเริ่มย้อยเริ่มยุ่ยและเริ่มยานถูกต้องเป็นถุงกาแฟแน่นอันนั้นเป็นหน้าอกแบบที่2เป็นหน้าอกที่ใหญ่แต่หน้าอกต่ำอ๋อใหญ่แล้วต่ำถูกคือปกติหน้าอกอยู่อย่างนี้แต่หน้าอกมันจะย้อยมาจะถึงสะดือแล้วถูกคือฉะนั้นต้องล้างตลอดเวลา
และหน้าอกแบบที่สามดันเข้าไปเจ๊แบบที่สามคือแบบที่สามคือหน้าอกที่ใส่ซิลิโคนนี้พ่อบอกเลยหน้าอกที่ใช้ซิลิโคนคุณหมอจะบอกเลยว่าห้ามใส่ที่มีโครงยังไม่ทำห้ามใส่โครงห้ามใส่ทุกอย่าง no โครงถูกเพราะมันจะทำไมมันจะทำให้ทรงของซิลิโคนเสียอ๋อเหรอคือซิลิโคนเนี่ยมันมีทรงมาอยู่แล้วเราแล้วแต่จะเลือกสมมติทรงกลมปุ๊บก็ใส่ถ้าเราใส่ตัวโครงมันจะดันทีนี้ดันจากกลมๆเนี่ยหน้าอกคุณจะเสียทรงแล้วที่สำคัญต้องนวดตลอดเวลาถ้าไม่มีแฟนยิ่งมีปัญหาแฟนนวดนมไม่ได้เพื่อนฉันผ่ามาเยอะผ่ามาเสร็จอุ้ยนมแข็งยิ่งกว่าหินอีกต้องนวดกันแล้วนวดกันอีกปัญหานมฟาดหน้าที่เขาบอกอันนี้แหละมันถึงเกิดสำหรับคนที่ทำหน้าอกและอย่างที่4คนที่บอกอย่างพลอยหน้าอกเล็กเล็กแล้วห่างเล็กแล้วห่างห่างแล้วนะคือเหมือนจะมีเป็นคนที่มีหัวนมอะที่ใหญ่แต่เนื้อหน้าอกไม่มีอ๋อเหรอเนื้อหน้าอกไม่มีไม่ต้องมองแปะมาแล้วอันนี้คือไม่มีตอนแรกพ่อบอกเลยว่าพ่อเป็นคนที่ไซส์หน้าอกแค่31 31โอ้ยเล็กมากถูกซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเวลาจะรอเซลล์ไม่ได้นะจูชนายถ้าไปซื้อตอนเซลล์31จะไม่เหลือแต่34 336ใหญ่เธอใส่ไม่ได้ถูกใส่ไม่ได้พอเจอแล้วเราต้องซื้อเสื้อในตอนที่เขา new collection มากแต่ทีนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนสโนวี่แหละคนเคยเห็นไหมพี่ซันย่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอเพราะพี่ซันย่าบอกว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาแล้วจะต้องลองก่อนเราต้องลองเราต้องใช้และใช้ระยะเวลาด้วยถ้าเราไม่ใช้ระยะเวลาเราไม่สามารถบอกต่อได้แน่นอนว่าเรารับประทานไปแล้วมันดียังไงผลเสียมีไหมข้อบกพร่องยังไงแล้วหยุดกินจะเป็นอะไรเธอทานมานานแค่ไหนที่เธอแบบว่าเธอนมเป๊ะเธอหุ่นเป๊ะเธอได้ขนาดเนี้ย2เดือน2เดือนเองเหรอ2เดือนคือก็กำลังจะไปทำนมกับหมอแล้วสองเดือนเองนอกจากเรื่องนมแล้วเรื่องภายในแล้วเรื่องช่องฟิตอันนี้เนี่ยเรารู้สึกเองว่าเราฟิตเธอรู้สึกเองแล้วผู้ชายบอกเปล่าผู้ชายยังไม่ทันบอกเอาหรอผู้ชายไม่ทันบอกเพราะเรารู้สึกเองก่อนผู้ชายไม่มีเวลาเราเลยสามารถทดสอบได้ด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าผู้ชายมีเวลาอย่างเพื่อนเนี่ยพอให้เพื่อนลองใช้เหมือนกันเป็นยังไงแต่เพื่อนใช้แค่เดือนแรกแต่นี้พลอยบอกสโนวี่นะไม่ใช่แบบว่ารับประทาน2เดือนถึงรู้สึกแต่คุณรับประทานแค่2อาทิตย์คุณจะรู้สึกแล้ว2อาทิตย์รู้สึกเลยถูกอย่างแรกไม่รู้สึกเรื่องผิวก็จะรู้สึกในเรื่องของความฟิตของหน้าอกหรือฟิตของน้องสาวถ้าใครบอกว่ารีแพ้พลอยบอกนะว่ารีแพ้ยิ่งรีเนื้อยิ่งหายเห็นแต่หนกกระดูกเวลามีเพศสัมพันธ์หรือทำการบ้านไปถูกปั๊บปั๊บถูกปั๊บเจ็บเลยแหมแสดงว่าปลอดสมมติมันเป็นแต่ทีนี้ที่จะบอกคือสโนวี่เดี๋ยวพอบอกโปรก่อนเขาบอกว่าโปรมาก่อนโปรปกติแล้ว 1,950 บาทคือง่ายๆเลยนะรับประทานแค่1เม็ดเท่านั้นต่อวัน1,590เนี่ยมีในกล่องมีกี่เม็ด1,900อ่ะมี30เม็ดคือปกติถ้าราคาเต็ม 1,950 ค่ะแต่สิ่งที่จะบอกวันนี้คือโปรโมชั่นที่เราให้รายการแซ่บเวอร์กระทิงเอ้ยกระเทยถึงกระเทยไม่อยากจะคบชนีก็เพราะแบบนี้กระเทยถึงกระเทยวันนี้โปรโมชั่นพอยต์ให้ในราคาถ้าซื้อ1กล่องอยากเท่าไหร่ 1,500 บาท 1,500 แพงเกินไปกระเทยไม่มีเงินจะซื้อหรอกชนีก็บอกทําไมแต่งั้นถ้าเจ๊มีเพื่อนกระเทยเยอะๆรวมกันสัก3คน3คนอุ๊ยกลุ่มฉันพอดีเลย3คนชนี2กระเทย1เออหนูให้3กล่อง 3,000 บาทกล่องละ 1,000 ถูกมันได้เปล่าเอาล่ะอันนี้หนูให้อ่ะถ้าเกิดใครอยากลอง1กล่อง 1,500 เจ๊บอกแพงถ้าคุณคิดว่าแพงหาเพื่อนมา3คนแล้วซื้อในราคาโปรโมชั่น3กล่อง 3,000 บาทวันนี้ยังไม่หมดเพราะสิ่งที่พลอยจะบอกคือโทรมานะ024529393สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปด้วยคือสิ่งที่เห็นอยู่และสิ่งที่พลอยใส่อยู่ค่ะอันนี้คือสร้อยไม่ใช่สร้อยธรรมดาสร้อยอะไรและไม่ใช่จี้ธรรมดาไม่ใช่ดูดธรรมดาใส่แล้วผู้ชายป้นเหรอเรียกว่าผู้ชายไม่ป้นแต่ผู้ชายจะดูดอ๋อดึงดูดผู้ชายดึงดูดผู้ชายมาปล้นสวัสดิ์เพราะว่าเราฟิตแล้วหน้าอกเราใหญ่แล้วด้วยสโนวี่เพราะฮอร์โมนพอเราหมดปุ๊บสาบสาวเราหายไปผู้ชายจะดึงดูดยิ่งผู้หญิงหน้าเงื่อยิ่งมีปัญหาแน่นอนทำยังไงจะได้สร้อยโทรมาเท่านั้นสั่งมาเลย50สายพลอยจำกัดดูเหมือนเยอะนะแต่พลอยบอกเลยว่า50สายแรกจะได้สร้อยเครื่องประดับโกเมนชุดนี้โทรมาที่หมายเลข024529393และถ้า2อาทิตย์แรกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยยินดีคืนเงิน 100% ลดมาคืนเงิน 100% แต่ว่าเครื่องประดับที่ไว้ดึงดูดผู้ชายเก็บไว้ดูดดึงกันต่อลดมาไม่ต้องคืน024529393โทรด่วนเลยคุณคะกระเทยชนีโทรด่วนเลย024529393กับผลิตภัณฑ์สโนวี่ฟูจริงฟิตจริงสีทุกคืนฟินด้วยแฟนที่ทะเลด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ1กล่อง 1,500 กล่อง 3,000 บาทโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลย50สายแรกรับสร้อยเอาไปใส่เก๋ๆดึงดูดผู้ชายเอามาปล้นสวาดตัวเราถูกต้องค่ะเก๋มากแบบนี้ฉันขอบใจเธอมากที่มาแบ่งปันเรื่องราวนมใหญ่แล้วก็ฟิตช่วงล่างให้กับกระเทยแล้วก็ชนีนะคะเดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้าดีกว่าเรื่องราวแบบนี้นำมาแบ่งปันกันทุกอาทิตย์เลยได้ค่ะชนีจะต้องฟังกระเทยจะต้องดูกับรายการแซ่บเวอร์กระเทยถึงกระเทยวันนี้ขอบคุณพลอยลินจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอฟีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟิตจริงป่ะฟิตจริงฟิตจริงดูหุ่นนางนี้สิ